อย่ามองกันด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมล่ะเธอเพราะที่เธอนั้นว้าออกมาอย่ายิงจ้าอย่ายิงอย่ายิงออกแล้วจ้าอย่ายิงนะจ้าเอ็งเป็นใครแล้วเนี่ยมาจากไหนทำไมข้าไม่เคยเห็นนี่มาไงวะเนี่ยแม่แม่ใจเย็นจ้ะแม่แม่ใจเย็นนะจ้ามาที่นี่ได้ยังไงอะเป็นลูกเต้าเหล่าใครวะเนี่ยฮะมามุดบ้านคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมาเก่งกับเด็กเยอะเนี่ยจ้อยขอโทษที่จ้อยขโมยกระเป๋าตังค์ของพี่จ้อยจำเป็นจริงๆถ้าวันนั้นจ้อยกลับบ้านไปมือเปล่าจ้อยต้องโดนกระทืบเละแน่ๆส่วนตังค์จ้อยก็ใช้แค่ค่ารถไปที่นี่ไว้จ้อยมีเมื่อไหร่จ้อยจะเอามาคืนนะจ๊ะแล้วที่ขโมยของกินนี่ถ้าหิวมากทำไมไม่เอาเงินในกระเป๋าไปซื้ออะไรกินล่ะครับมันไม่ใช่เงินจ้อยจ้อยก็เลยใช้เท่าที่จำเป็นนะจ๊ะแล้วนี่ยังหิวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมาให้กินนะก็ยังหิวนิดหน่อยจ้ะแต่ก็พอทนได้เดี๋ยวข้าขอถามอะไรอีกสักอย่างนะเอ็งก็คงจะไม่มาที่นี่เพียงแค่เอากระเป๋ามาคืนหลานข้าอย่างเดียวหรอกนะมันมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าพี่ลูกแก้วบอกว่าถ้าจ้อยอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้มาหาที่นี่จ้ะยายจ๋าจ้อยไม่อยากถูกซ้อมไม่อยากเป็นขโมยแล้วจ้ะจ้อยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แต่ก็เป็นขโมยมาตั้งหลายปีอยู่ๆก็อยากจะเลิกแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนแปลกหน้ามันใช่เรื่องไม่ไหนไอ้ตัวเล็กเออน่ะจะเอาอะไรกับเด็กอายุแค่นี้แค่คิดจะเลิกเป็นขโมยก็ดีแล้วนี่อันนี้นี่นะยังไม่ค่อยน่าเชื่อแต่ไอ้ที่เหลือเชื่อนี่แม่สมอนเลยปกตินี่แม่พระเลยนะโอ้โหใจเย็นสุดๆแต่พอขโมยขึ้นบ้านคว้าปืนบุกเดียวพร้อมลุยมันคนละคนเลยนะเนี่ย มินนาพ่อวินิจถึงไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยนะ จะกล้าเหรอถือปืนควงสักขนาดนั้นไม่ใช่กระบอกเล็กๆนี่ลูกแก้วโทรตามพ่อกับพี่เกิดสิเพราะว่าเรื่องจ้อยเนี่ยแม่ว่าบ้านเราต้องประชุมเพื่อลงประชามติจ้ะแม่เปิงพาจ้อยไปนั่งพักตรงนู้นก่อนไปได้จ้ะถ้าทางจ้อยเหมือนคนขวัญเสียคงจะโดนทำร้ายมาหนักมากน่าสงสารไหนบอกขโมยกระเป๋าตังค์ลูกพี่เพื่อไม่ให้โดนซ้อมแล้วทำไมยังโดนซ้อมอยู่อ่ะใช่ไอ้เปิงพูดถูกแต่ถ้าไม่โดนซ้อมมาเด็กจะดันด้นมาถึงที่นี่ทำไมใช่ลูกแกพูดถูกแม่จ๋าย่าจ๋าพ่อจ๋าขนาดหมาแมวเนี่ยเรายังช่วยเหลือเลยนับประสาอะไรกับเด็กคนนึงให้จ้อยอยู่ที่นี่ด้วยเถอะนะจ้อยจะได้กลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรลูกแก้วพูดมีเหตุผลเดี๋ยวนะครับแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะที่จะมีโจรเข้ามาอยู่ในบ้านนะเออจริงน่ากลัวนั่นสิแค่รับมือกับพี่เกิดเนี่ยนะที่ไม่ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วยังเป็นนกสองหัวเนี่ยช่วยไอ้ยอดชั่วเนี่ยเล่นงานน้องสาวตัวเองอ่ะแค่นี้ก็หนักพอแรงแล้วจะเอาภาระมาเพิ่มทำไมถูกทีมไอ้เปิ้ลทุกคนครับการที่เด็กอ่ะมันอยากจะเลิกเป็นโจรได้ก็ให้เขาหาทางเลิกเองสิครับเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาทำไมต้องเป็นภาระความรับผิดชอบของพวกเราด้วยใช่ภาระเลยนะเนี่ยแต่เวลาเราเห็นขโมยหรือโจรวิ่งราวเราก็มักจะโทษสังคมว่า
สังคมมันไม่ดีแต่เราก็ไม่เห็นที่จะขยับทำอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราเอาจ้อยมาอยู่กับเราแล้วเราช่วยลดจำนวนขโมยไปได้หนึ่งคนในสังคมมันก็ดีไม่ใช่หรอเออดีวินิจพูดดีแต่คนเขาเกิดอยู่ในดงโจรตั้งแต่เด็กนะครับไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะกลับตัวกลับใจได้แน่นอนเกิดพูดมีเหตุผลอีกแล้วจะเกิดในดงไหนถ้าคิดจะกลับตัวกลับใจก็ทำได้เท่านั้นแหละใช่เลยโอ้ยนี่ป๋ากับหมาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยคือไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสงสัยหรอกแต่ที่งงเนี่ยคือว่าเราบอกว่าเราจะประชุมกันแค่ในครอบครัวไงแล้วเกี่ยวอะไรด้วยเออนี่คนเราเนี่ยนะมันต้องมองให้รอบด้านเออหลายหัวเนี่ยมันก็หลายความคิดจริงไหมจ๊ะถูกต้องแล้วครับแล้วแม่จะตัดสินใจยังไงจ๊ะพ่อตามใจแม่ทุกอย่างเลยเด็กมันก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะถ้าเราไม่ช่วยอ่ะก็ไม่มีที่ไปแม่ว่ารับไว้เถอะพ่อขนาดองค์คุลีมานยังกลับใจแล้วนี่นับภาษาอะไรกับเด็กอย่างไอ้จ้อยเนี่ยก็เป็นว่าถ้าเราให้โอกาสแล้วเนี่ยนะสันดานโจรมันยังไม่เปลี่ยนค่อยมาว่ากันอีกทีดีกว่าเนาะโอเคถ้างั้นเอาอย่างนี้เราจะให้จอยอยู่ที่นี่1เดือนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่กันยาวๆไปเลยแต่ถ้ายังก่อเรื่องอีกก็ทางใครทางมันนะตกลงจอยได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ไอ้จอยไม่คิดจะพูดขอบคุณสักคำเลยเหรอครับอะไรข้าบอกให้พูดเขาว่าขอบคุณครับครับไอ้จ้อยบอกว่าพูดว่าขอบคุณเอ็งกวนข้าเหรอครับไอ้เด็กเปี้ยเอ้ยพอเลยพี่เกิดเก่งจังเลยกับเด็กเนี่ยเก่งกับผู้ใหญ่ก็โดนต่อยอ่ะสิที่เหรอสิไอ้จ้อยจำไว้นะข้าจะจับตาดูเองทุกฝีก้าวถ้าเองพลาดแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวไอ้จ้อยไอ้ตายอะไรนะถ้าเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วฉันว่าไปทำกับข้าวเถอะจ้าฉันหิวจนไส้จะขาดแล้วไม่ต้องพูดล็อกเลยเอาไปไปลูกไม่ต้องยืนเฉยยกเลยถือไปลูกไปไปด้วยกันค่ะไปหิวนั่งฟังอยู่เนี่ยแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นไปล่ะฟังเขาทำไมรอกับข้าวไงอ่ะน้ำค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวก็ติดคอกันพอดีนี่ๆไอ้จ้อยอย่าไปกินมูมามอย่างเงี้ยให้น้องพุทธซ้อนเห็นนะเดี๋ยวน้องเรียนแบบนะพุทธซ้อนไหนช้างที่พี่เลี้ยงไว้อ่ะจะเย็นๆอ๋อที่จ้อยเคยเจอเป็นช้างหรือเป็นหมากันแน่ไอ้จ้อยตอนที่จ้อยแอบเข้ามานะพุทธซ้อนวิ่งไล่จนจ้อยต้องรีบวิ่งหนีเลยพุทธซ้อนมันรักบ้านแล้วก็ห่วงบ้านคนแปลกหน้ามามันก็ไล่หมดอ่ะเออแล้วที่ว่าหลวงตาเลี้ยงมาจนถึง7ขวบแล้วยังไงต่อหรอก็พ่อหลวงตาตายจ้อยก็เลยย้ายไปอยู่กับรุ่นพี่ที่วัดรุ่นพี่ที่วัดวัยรุ่นที่ซ้อมจ้อยอะเหรอ
พี่ตะวันพี่ตะวันพี่ตะวันอิ่มแล้วหรอวันนี้เหนื่อยมามากพอละไอ้เปิงพาจ้อยไปหาที่นอนแล้วก็หาเสื้อผ้าให้จ้อยด้วยนะได้เลยครับลูกพี่เดี๋ยวเปิงจัดการให้ครับเร็วๆอุ๊ยลูกพี่ครับแต่เปิงลืมเอากล้วยให้น้องพูดซ้อนนะครับน้องคงหิวแย่แน่เลยอะไอ้เปิงฝากลูกพี่หน่อยนะครับเร็วๆสิจ้อยฝากหน่อยนะครับลูกพี่เอากล้วยมาให้หน่อยครับเปิงไม่รู้จักหน้าที่เลยเว้ยทำอะไรอะคุณเปล่าไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยของขวัญวันรับปริญญาที่จะให้ฉันสินะทีแรกฉันว่าจะเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้เธอเดินมาเห็นแล้วนี่แล้วก็เดินเอามาให้ดีๆไม่ได้เลยไงให้ธรรมดาก็ไม่จำสิก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจำไม่จำก็ได้งั้นก็ใส่ให้เห็นหน่อยสั่งเก่งให้ก็ต้องจำให้ก็ต้องใส่วุ่นวายนะก็เอาคืนไปเลยฉันให้แล้วไม่เอาคืนแต่ถ้าเธอไม่อยากได้ก็โยนทิ้งไปสิเฮ้ยจะโยนทิ้งจริงเหรอคนอุตส่าห์ซื้อให้ไม่แข็งจะเอาไงถ้าเธอไม่โยนทิ้งก็ใส่เห็นหน่อยสิฝากถือหน่อยให้ช่วยไหมไม่เป็นไรสบายใจแล้วสินะก็แค่เนี้ยจะไปยากอะไรคนบ้าอะไรให้ของขวัญคนแล้วยังกวนประสาทอีกในวันนี้บอกได้ไหมถ้าเธอไม่ลำบากอยากถามตรงๆถึงสิ่งที่เธอคิดแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยอยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ